มันมาแต่เช้าได้ได้อยู่ต้องไปไล่ต้นน้ำมันพักจะเบิ่งข่าวนกลู่ฮะค่อยมาอัดจะแม่น้ำเลยไหลลงเลยเขาเจ้านะเต่ามันไงซ้ำน้ำนี่งานฝีมือแม่นบ่ฝีมือบ่ฝีมือไอ้เพิ่นโอ้หัตถกรรมแล้วพวกนี้ฝีมือล้วนๆเลยที่เขาบอกเนียนมีอยู่เครื่องขึ้นแห้งแต่ว่าอันเขาก็ปั๊มมาเลยนะถ้ามีเครื่องปั๊มอยู่เลยค่อยก็จะได้ตัวนี้แล้วมันแม่ค้าจะลาบเขาซื้อดีแล้วเอาซีเอาเป็นเดือนแล้วช่วงบ้านเขาหน้าหนาวเนี่ยช่วงหน้าหนาวก็มักก็เป็นเตาเบอร์สามค่ะเป็นไซส์ที่มีทุกบ้านใช่ไหมจ้าจ้าเขาได้ไซส์ทุกบ้านส่วนใหญ่เขาจะไปทำอะไรกันคะโอ้ส่วนใหญ่บ่เขาก็เอาไปพวกกันกินเนื้อย่างนึ่งเข้าไปนั่นน่ะนะเบอร์3นะเตาน้อยเป็นเตาที่ขายดีที่สุดในตอนนี้3ก็ขายใบละ50บาทราคาส่งจ้าไม่มารับเองใช่มั้ยจ้าอันไม่เฮ็ดข้าวอยู่หั่นบ่ครับไหลอยู่ได้ล่ะเนาะไข่ไข่อยู่หน่อยนึงผู้ที่กำลังประกอบอยู่ตัวนี้น่ะอันใดขายดีสุดแม่ไซส์เบอร์อะไรคะแม่เบอร์อะไรคะเบอร์3เบอร์3ไปนึงไส้ปานใดครับคุณมาเมื่อใดเนาะครับเนาะมามากับนายกพอดีหืมบ่จักแล้วบ่ได้อยู่ผมเป็นลูกน้องเขาเนาะพอดีอยู่เอาอยู่ได้ถ้าเฮาเอสในเฮือนเฮาเนาะน้องส่งจักบาทแม่ตอนนี้ส่งเงินกับราคาประมาณ7เท่าได้อยู่นี่ดอกบาทเอ้าเมื่อนั้นน่ะยังเบิ่งมีท่านเด้ฟังอันนี้เฮาก็ใส่จนประกอบสําเร็จแล้วเนาะแม่ตัวนี้สําเร็จเนาะจ้ะราคาส่งเบอร์1ในช่วง